ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงประกาศงบนะครับแล้วก็ประกาศเรื่องของเงินปันผลของหลายๆบริษัทนะครับต้องบอกว่าปีนี้หลายบริษัทครับทำกำไรได้ดีทีเดียวนะครับหนึ่งในนั้นคือ Phytate Engineering หรือว่า FTE นะครับที่มีการประกาศเรื่องของกำไรสุทธิที่ออกมาเติบโตถึงเกือบ 50% ในปีที่แล้วพร้อมกันนี้ก็มีการประกาศการจ่ายปันผลนะครับ 12.6 สตางค์ต่อหุ้นออกมาด้วยนะครับเราจะพาผู้ชมมาพูดคุยกับผู้บริหารของ Phytate Engineering กันนะครับอนาคตของเขาในปี2561นี้เขามองกันยังไงบ้างนะครับเช้านี้อยู่กับคุณทักษิณตันติภัยจิตครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Phytate Engineering จำกัดมหาชนหรือว่า FTE ครับสวัสดีครับคุณทักษิณครับครับสวัสดีครับคุณพิทยุทธ์ครับครับผมอัปเดตธุรกิจของเราอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าเรื่องราวของการติดตั้งระบบอุปกรณ์ดับเพลิงของเราเนี่ยตอนนี้เราทำธุรกิจแบ่งออกเป็นสัดส่วนรายได้ยังไงบ้างครับครับก็ทาง FTE นะครับคือเราเป็นผู้นำเข้าระบบดับเพลิงแบบครบวงจรนะครับในประเทศไทยเนี่ยเรามีประสบการณ์มาก็เกิน20ปีนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยคือสัดส่วนรายได้ของเราเนี่ยมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเลยเนี่ยคือการจำหน่ายสินค้าอย่างเดียวนะครับก็คือเราจะจำหน่ายสินค้าให้กับผู้รับเหมาแล้วก็นำไปติดตั้งในโครงการงานก่อสร้างต่างๆนะครับซึ่งเป็นไปตามกฎหมายนะครับซึ่งสัดส่วนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอยู่ที่ประมาณ 67% นะครับสัดส่วนที่2เนี่ยก็คือเป็นรายได้จากงานรับเหมาครับงานรับเหมาเนี่ยเรารับจ้างออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงแบบครบวงจรนะครับเรามีสัดส่วนรายได้ปัจจุบันเนี่ยคือ 33% นะครับยอดขายนะครับรายได้ของเราเนี่ยในปี60นะครับเรามีรายได้อยู่ที่ 986% นะครับ986ล้านบาท986ล้านบาทครับก็คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการเติบโตนะครับก็คือเราเติบโตประมาณ 18-19% นะครับจากปี59นะครับครับผมอ๋อแต่ว่าตัวกำไรก็คือเติบโตมา 50% จากปีก่อนหน้าเกือบๆ 50% ครับผมคือกำไรสุทธินะครับเราอยู่ที่130ล้านบาทนะครับเทียบกับปี59เนี่ยอยู่ที่87ล้านบาทนะครับเราเติบโตประมาณ 50% นะครับผมปีนี้มองอนาคตบริษัทยังไงครับคุณทักษิณครับครับก็คือ FTE เนี่ยนะครับข้อดีของเราอย่างหนึ่งก็คือว่าทางผู้บริหารเนี่ยนะครับมีความมุ่งมั่นในการเติบโตนะครับเราวางแผนที่จะเติบโตเนี่ย 20% ในปี61นะครับครับผม 20% นี้จะเป็นการเติบโตมาจากในธุรกิจเดิมหรือว่าจะมีอะไรที่เป็นใหม่เรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นในปีนี้ไหมครับครับก็ดูแนวโน้มก็ค่อนข้างจะเป็นธุรกิจเดิมๆนะครับก็คือเนื่องจากว่าระบบดับเพลิงที่เรานำเข้าเนี่ยนะครับการเติบโตของตลาดเนี่ยเป็นไปค่อนข้างดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายบังคับนะครับในการก่อสร้างอาคารทุกประเภทเนี่ยนะครับจะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการนะครับซึ่งการขออนุญาตก่อสร้างเนี่ยตึกอาคารเนี่ยจะต้องมีระบบดับเพลิงนะครับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าในปี61เนี่ยเทรนในการก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดนะครับหรือเป็นโครงการสาธารณูปโภคต่างๆของทางภาครัฐเนี่ยนะครับก็จะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องมีระบบดับเพลิงเพราะนั้นเรามองเห็นว่าในแง่ของการก่อสร้างเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัว driving growth ตัวหนึ่งของ FTE นะครับเราก็จะมีอย่างต่อเนื่องในปี61เราก็เลยมองว่า growth ของการจำหน่ายสินค้าอย่างเดียวเนี่ยก็จะเป็นไปตาม GDP ของประเทศไทยนะครับส่วนในแง่ของงานรับเหมาเนี่ยนะครับเรามองดูว่าสัดส่วนรายได้อันนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มได้ในอนาคตนะครับใน61เนี่ยเราก็มองว่างานรับเหมาเนี่ยเราจะมีการเติบโตสัดส่วนรายได้โตไปที่ประมาณ 35% นะครับครับผมเรื่องของ market share ในตลาดรับเหมาติดตั้งระบบดับเพลิงของเรานี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เราถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ไหมครับคือเราเป็นเบอร์หนึ่งมาตลอดนะครับตลอดเวลา20ปี20กว่าปีที่เราทำงานมาเนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งมาตลอดนะครับเราทำ market survey นะครับมูลค่าตลาดโดยรวมของประเทศไทยเนี่ยในแง่ของจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ดับเพลิงแบบครบวงจรแล้วก็งานรับเหมาเฉพาะงานระบบดับเพลิงเนี่ยนะครับมูลค่าตลาดเนี่ยประมาณ 5,000 ล้านบาทนะครับ 5,000 ล้านบาทเนี่ย FTE มีรายได้986ล้านบาทเนี่ยนะครับแล้วก็มี market share ประมาณ 20% นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็จะพยายามรักษา
เป็นเบอร์หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วน market share ให้มากขึ้นนะครับอืมครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณทักษิณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นก็คือกลยุทธ์การลงทุนนะครับกลยุทธ์ของทางด้านของ FTE นะครับหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมครับปีนี้ตั้งเป้าการเติบโต 20% ทีเดียวนะครับราคาล่าสุดของเขาปรับตัวบวกขึ้นมา2สตางค์จากเมื่อวานนี้นะครับเงินปันผลประกาศออกมาแล้วนะครับจะจ่ายกัน 12.6 สตางค์ต่อหุ้นครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับเรื่องราวของข่าวสารต่างๆครับในแวดวงการเงินธนาคารกันต่อครับ